สวัสดีครับเอสเพลย์นะครับนำทุกท่านมาที่สนามกีฬาห้วยม้าจังหวัดแพร่นะครับชมเกมแข่งขันฟุตบอล M110 แชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2022ถึง2023นะครับนัดที่30แพร่ยูไนเต็ดพบกับเกษตรศาสตร์ FC ในส่วนการบรรยายมีคุณเจษฎาพรศรีสงและผมอนักรุ่งวาวรับหน้าที่ภูมิใหญ่ครับเกมเริ่มครับที่สนามกีฬาห้วยม้าแพร่ยูไนเต็ดในชุดเสื้อสีแดงเขียวนะครับจะได้เริ่มเก็บก่อนบุกจากขวาไปซ้ายตัวโต้สุภวิทย์เปิดมาเอาสกัดลูกนี้ป้องพิเหลี่ยมชนขาดโอ้ดูการเปิดเขาจากด้านข้างนะครับนี่ครับเปิดไปคือสกัดเนี่ยมาถูกที่เลยครับแต่บอลมันไปปลิ้นหลังเท้าครับมงคลเล่นกับโตโต้ครับโตโต้หลุดเข้าไปแหวกมาแล้วซัดลูกนี้โอ้โหโอ้โหไม่ได้ประตูขึ้นนำเฉยเลยครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับจังหวะตั้งแต่ลูกทุ่มนะครับแล้วดูการเล่น2คนครับมงคลเนี่ยครับหลอกว่าจะเปิดไกลครับให้ตรงนั้นแล้วก็ดูครับหลบไปได้หืมยิงน่าจะไม่เต็มหลังเท้าครับบอลออกไปเองเลยจังหวะยิงเนี่ยเหมือนมีวรุษเข้ามาทำลายจังหวะด้วยนะครับทำให้ซัดไม่ถนัดเท่าไหร่เดชาเปิดเสาแรกมงเช็ดมาแล้วซ้ำอีกทีโอ้ต้องมงทิ้งออกไปครับมงคลโอ้ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าโอ้โหผู้สินก็ต้องแจกเลยครับ2ครั้งแล้วครับจังๆแบบนี้ดูครับเนี่ยครับยังดีที่สูงไม่ถึงใบหน้าครับโดนบริเวณแถวนี่แหละครับอกไปเลยครับถ้ายอนูเคทิ้งมาอ้าวเคลียร์แมตช์ด้วยครับแต่ว่าโอ้ยแล้วพลวิทย์ใบอะไรครับคือต้องดูว่าเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่าด้วยนะครับคือฟาวฟาวแน่ครับแล้วผู้ตัดสินเอาเลยครับเดี๋ยวก่อนจะดูใบอะไรมาดูอาการก่อนครับเพราะว่ามีปะทะกันที่บริเวณศีรษะด้วยนะครับกระเป๋าหลังนะครับแต่ว่าโอ้ยใบแดงครับดูจังหวะการถือบอลช้ากว่าโอ้ยคือเตะบอลเต็มๆเลยครับแต่มันไม่โดนบอลมาโดนหน้าครับมารุตมาที่นัทพลนัทพลซัดเลยครับลูกนี้เอ้าปัดไปเกือบไม่ดีแต่อย่างดีสามไม่ได้อีกครั้งนึงครับที่พาบอลปลุกขึ้นไปและคราวนี้ได้จบด้วยการยิงครับนัทพลเปลี่ยนพายปั่นอุกิจปัดมาหูยังโชคดีครับคือบอลมันตกตรงนั้นนี่แล้วมันอยู่ระหว่างแนวรับพอดีครับดักเล่นได้ก่อนครับสุภวิทย์จัดชิงลูกนี้วราดอนเข้าถึงตัวแล้วลอยเลยครับโอ้โหแล้วเข้าดูครับจังหวะการเข้าถึงลูกนี้ครับท่านันดอนนะครับที่โดนบวกเข้าไปปริศนาให้มาถึงสุภวิทย์มงคลโอ้โหเข้าลูกนี้ทั้งบอลทั้งคนแล้วมงคลเนี่ยมีเหลืองติดตัวแล้วนะครับเจ็บอยู่ทั้งคู่นะครับดูจังหวะภาพรีเพย์ครับเนี่ยครับโอ้คือมันโดนบอลมันก็โดนครับแต่มันก็ไม่พ้นที่จะโดนคนด้วยครับมากัน3คนครับอิโตะแทงมามารันยาวปวดมาทันครับมีกฤษณะมาชะลอไว้มารันยาวแตะเล่นเองกลับมาธีรยุทธเข้าขวาแล้วปั่นลูกนี้เมาครับเข้ามือบัญชาเหมือนเดิมแต่จังหวะการเข้าทำนี่ดูแล้วได้นำในเนื้อมากกว่าครับอีกครั้งหนึ่งของธีรยุทธครับโอกาสยิงครั้งที่3ของเจ้าตัวครับให้โตโต้ครับโตโต้ดวลกับมาโลซิวากระแทกไปอยู่โตโต้หลุดมาแล้วจะยิงเองครับโอ้โหตรงนั้นเพื่อนขออยู่ไม่ให้โอ้โหคือโตโต้นี่พยายามจะบอกว่ามันต้องยิงครับอีโตได้บอตกสับแล้วเลือกกลับมาที่ทัชนนท์เปิดยัดมาเอาสกัดไม่ดียังดีที่น้ำหนักเนี่ยมันเบาครับไอ้มาอะไรครับลงมาได้บอลแล้วโอ้มอกบาจะไม่ถึงโตโต้ครับช่องเนี่ยดีแล้วนะครับแต่น้ำหนักขาดไปนิดเดียวโอ้จังหวะทะลุเกมรับมาดูครับโอ้มอกบาพลิกนิดเดียวครับจ่ายคือตรงนั้นเนี่ยทัชนนท์กลับมาเดชาถึงเส้นหลังตบกลับมาแล้วถึงบอลล้มลงไปผู้ตัดสินเฉยครับศีรษะของเราจะดูครับเดี๋ยวดูลูกนี้ก่อนครับจังหวะสุดท้ายมันเร็วพอสมควรครับผู้สอนเข้ามาจากด้านหลังพอดี
มุมแบบนี้มันก็มารันยาวก็นพวิทย์พลิกได้ครับนพวิทย์โอ้ทางหน้าสีเหลืองเต็มไปหมดต้องฝากมามารันยาวมารันยาวเข้าขวาชิงกับนพวิทย์กลับมามารันยาวพามาเองแล้วหักกลับไปโอ้ต้องตกทิ้งเอาไว้ครับโอ้เกือบพุทธหายเหมือนกันครับโดนก้อนมารันยาวเลือกยิงตะวัดกลับมาเลยครับดูครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับหลบมาทีละคน2คนครับพื้นที่มันมีน้อยนี่ครับแล้วหลบมาตรงนี้สุดท้ายไม่มีใครอยู่โอ้โหยิงเข้ากรอบ 100% ครับแหมประตูถ้าออกทีมไหนนี่มีสิทธิ์เป็นประตูชัยได้เลยลพวิทย์เปิดมาได้คนต่อเสียวซ้ายโอ้โหมาแล้วซูมาโอ้โหเติมมาไม่ยอมลงเหมือนเดิมครับมาโลซินวาชาเนี่ยน่าจะหมดสิทธิ์แล้วด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ดูครับจังหวะที่นพวิทย์ครับนี่ครับมาแล้วตรงนั้นโอ้โหอยู่คนเดียวครับ3เซนเตอร์อยู่ครบโอ้โหแต่มันพอเหมาะพอเจาะเหลือเกินครับก้มลงมาแล้วอาจจะมองยากหน่อยครับแต่ว่าแพร่ได้อยู่ครับจังหวะนี้เปิดโอ้โหยิงยัดเลยครับจังหวะของนภัทรวัฒน์แต่ว่าไม่ตรงกรอบดูครับจังหวะที่ขึ้นเกมมาจากซ้ายมาขวาเลยนะครับนภัทรวัฒน์ส่องด้วยขวาลูกนี้ก็ฝากมาที่สุภวิทย์แล้วอ้อมไปแล้วนะครับบอลมาที่พลทกรพลทกรตักมาไม่มองไม่ถึงแล้วซัดลูกที่เสาครับโอ้โหไม่จับเลยมารุ่นหมุดรักล้มลงไปแล้วครับดูลูกนี้ก่อนครับจังหวะสุดท้ายเปิดมาเนี่ยครับปะยอนูเลยไปแล้วครับโอ้โหแต่มารุ่นสับด้วยซ้ายถนัดด้วยนะครับแต่มันเหมือนโดนไม่เต็มท้าเท่าไหร่ครับปิ้นออกใส่ก้อยไปเนี่ยครับมันโดนเฉือนครับทิ้งมาที่ทาคุอิโตะอิโตะต้องจัดฟันวิ่งแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาแล้วมาถึงมารันยาวมารันยาวแตะยาวครับแล้วติดบัญชาช็อตนี้บัญชาอีกครั้งนึงครับช่วยเซฟไปได้ครับดูจังหวะสุดเอื้อมลูกนี้ครับเนี่ยทาคุอิโตะให้มาครับแล้วหลุดมาเลยครับด้านในมีอยู่แต่บอลจังหวะแรกจับแล้วยาวเกินไปครับพอสุดท้ายต้องเหยียดครับพอเหยียดก็ไปโดนปั๊มบอลกับทางบัญชาครับรัตพงศ์ครับหนุนกลับไปแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับที่สนามห้วยม้าแพร่ยูไนเต็ดเสมอกับเกษตรศาสตร์ FC ไป0-0หมดเวลาสำหรับการถ่ายทอดสดแล้วนะครับคุณเจษฎาศรีสงผมอนัทคงวารวมถึงทีมงาน AS Play ทุกท่านต้องขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับครับ